เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ41นะโจบอกว่าถังใบ1มีท่อ2ท่อท่อที่1เปิดน้ำเข้าเต็มถังในเวลา14นาทีอีกท่อ1เปิดน้ำออกเข้าหมดออกหมดเต็มถังออกหมดถังในเวลา16นาทีถ้าถังว่างเปล่าอยู่เปิด2ท่อพร้อมกันนานเท่าใดน้ำจึงจะเต็มถังก็คือมีท่อ1เปิดน้ำเข้าถูกไหมอีกท่อ1เปิดน้ำออกเราก็จะได้ว่าอะไรเอ่ยจะได้ว่าเราก็พิจารณาท่อแรกก่อนพิจารณาท่อแรกก็จะได้ว่า14นาทีเนี่ยท่อแรกสามารถทำงานได้1หน่วยก็คือ1งานถูกปะก็คือน้ำเต็มถังดังนั้นใน1นาทีก็จะทำงานได้เป็นไรเอ่ย1ส่วน14ของงานแล้วก็คิดในทำนองเดียวกันกับท่อน้ำออกเลยอันนี้คือท่อน้ำเข้าถูกไหมส่วนท่อน้ำออกก็คิดในแบบเดียวกันก็จะได้ว่า16นาทีเนี่ยทำงานได้1งานถูกไหมดังนั้นใน1นาทีเนี่ย1ส่วน16ของงานเราจะได้ว่าอะไรเอ่ยใน1นาทีเนี่ย1นาทีท่อน้ำเข้าได้1ส่วน14ของงานน้ำออกได้1ส่วน16ของงานดังนั้นเราจะได้ว่าใน1นาทีใน1นาทีนี้จะทำงานได้เท่าไหร่เอ่ยก็คือน้ำเข้า1ส่วน14ถูกไหมแล้วก็ลบกับน้ำที่ออกไปคือ1ส่วน16ของงานก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น16ลบ14ส่วนด้วย14คูณ16ก็จะเท่ากับ2ส่วนด้วย14คูณ16ของงานอันนี้คืองานใน1นาทีที่เปิด2ท่อพร้อมกันถูกไหมก็คือน้ำเข้าแล้วก็ลบกับที่น้ำออกไปซึ่งโจทย์บอกว่าถ้าเปิด2ท่อพร้อมกันถูกไหมก็คือได้งานเป็น2ส่วน14คูณ16ของงานเราจะได้ว่า2ส่วนด้วย14คูณ16ของงานคือทำงานใน1นาทีถูกไหมดังนั้นถ้าน้ำเต็มถังคือ1งานก็จะได้งานเท่าไหร่เอ่ยเป็น14คูณ16ส่วน2ก็จะเท่ากับตัดเลขก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย2 8 16ถูกไหมก็จะกลายเป็น112นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ112นาทีก็จะตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองอีกทีหนึ่งนะเราจะหาการทำงานใน1นาทีเราจะได้ว่าท่อแรกเนี่ยใน1นาทีทำงานได้1ส่วน14ของงานแล้วก็ถ้าเป็นท่อน้ำออกเนี่ยใน1นาทีจะทำงานได้1ส่วน16ของงานดังนั้นใน1นาทีเนี่ยทำงานได้ทั้งหมดกลายเป็น1ส่วน14ลบ1ส่วน16ก็จะเท่ากับ2ส่วนด้วย14คูณ16ของงานดังนั้นจะได้ว่า2ส่วนด้วย14คูณ16ของงานเนี่ยจะทำงานใน1นาทีดังนั้น1งานก็คืองานน้ำเต็มถังเนี่ยก็จะทำงานใน112นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ112นาทีก็
ก็จะตรงกับช้อยข้อ3นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือข้อ3 112นาทีนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกินไปดูความรู้ไปก็ได้นะคะ